โบกต่อกุนขแมสู้เพื่อชีวิตเมื่อก่อนครับการฝึกซ้อมโบกต่อนั้นพวกเขาจะต่อสู้อยู่ในหลุมดินครับที่ขุดขึ้นมามีการคาดเชือกบางทีก็นำเอาเปลือกหอยมาเสริมเขี้ยวเล็บให้กับตัวเองโดยการพันไว้รอบนิ้วเพื่อเพิ่มความเจ็บปวดให้กับคู่ต่อสู้คล้ายๆกับสนับมือนั่นแหละครับมาถึงยุคนี้แล้วโบกตอก็ได้กลายเป็นศิลปะการป้องกันตัวแบบโบราณของชาวกัมพูชาครับที่เน้นท่วงท่าในการไร่รำเสียส่วนใหญ่มีผ้าคาดพันรอบเอวที่เรียกว่าคัมม่าครับมีแถบเป็นผ้าสีน้ำเงินแดงพันรอบศีรษะและก็ต้นแขนด้วยติดตามฟังสารคดีเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียง Spirit Along the Way ไทย PBS Podcast